กระบวนการไต่สวนค่ะข้อเท็จจริงของศาลปกครองค่ะศาลว่ายังไงบ้างยังรอคำสั่งก็ตอนนี้ก็คือเราได้นำข้อเท็จจริงทั้งหมดทุกเรื่องทุกด้านนะคะนำเสนอสู่ศาลเพื่อจะชี้แจงข้อมูลในเรื่องของประเด็นที่เกี่ยวข้องว่าที่มาของการแบน3ศาลนั้นคืออะไรมีข้อมูลเท็จจริงประกอบอย่างไรคะตอนนี้คือศาลเขาไม่มีสารเรื่องของประเด็นที่ข้อยังค่ะเพราะว่าวันนี้ก็คือเป็นการไต่สวนเพื่อจะดูข้อมูลค่ะศาลนัดอีกทีวันไหนว่าศาลบอกว่าครั้งต่อไปคือวันที่เท่าไหร่ท่านไม่ได้นัดค่ะมีคิดว่าจบแล้วหรือยังอันนี้ก็ขอให้อยู่ในดุลพินิจของศาลดีกว่าแต่ว่าเราคือให้ข้อมูลอย่างเต็มที่แล้วใช่ค่ะวันนี้ก็ให้ข้อมูลท่านตั้งแต่10โมงเช้าจนถึงตอนนี้ค่ะ10ปากที่เราเตรียมมาไว้สรุปเรายื่นสอบพยานหมดปากวันนี้พยานทั้งหมดแค่4แค่4ท่านค่ะก็จะเป็นแค่4คนโอเคทีนี้ในมุมของฝั่งครูวันนี้เขาได้เปิดฟังอะไรบ้างก็มีในส่วนของทางผู้แทนคณะกรรมการเลขาคณะกรรมการวัตถุอันตรายค่ะก็คือจากกรมโรงงานนะคะเป็นฝ่ายกฎหมายแล้วก็มีจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ค่ะแล้วก็มีผู้แทนก็คือผู้รับมอบหน้าก็คือฝ่ายกฎหมายของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นมดอยู่ในกระบวนการมาทั้งวันอยู่แล้วประเมินนิดนึงว่าวันนี้ศาลให้ความสำคัญในประเด็นอะไรที่มาของมติในการแบน3ศาลค่ะแล้วก็รวมทั้งข้อเท็จจริงว่าพบว่ามีการตกค้างทั้ง3ศาลจริงหรือไม่ศาลสนใจถามอะไรยังไงบ้างโดยที่ถามอันนี้ขอไม่ก้าวล่วงค่ะเพราะว่าจะอยู่ในการประกอบการพิจารณาของศาลแต่ประเด็นได้ชี้แจงเคลียร์หมดแล้วในฐานะที่เราทุกประเด็นชี้แจงด้วยวาจาด้วยแล้วก็ชี้แจงด้วยลายลักษณ์อักษรพร้อมเอกสารหลักฐานค่ะสี่ฝั่งที่เราชี้แจงไหนบ้างมีแล้วก็มีดร.ท่านอดิศักดิ์ศรีสัพพกิจค่ะอดีตอธิบดีกรมวิชาการเกษตรค่ะดร.จันยามณีโชติก็คือเชิญท่านมาเป็นนายกสมาคมวิทยาการวัชพืชแห่งประเทศไทยค่ะท่านที่3ก็คือท่านวิชาทิติประเสริฐค่ะอดีตผู้อำนวยการกองสำนักควบคุมวัตถุอันตรายกรมวิชาการเกษตรค่ะเท่าที่ประเมินแล้วคิดว่าข้อมูลเต็มที่แล้วจริงๆมากน้อยขนาดไหนมีประเด็นอะไรที่รู้สึกว่าอยากจะให้ศาลเพิ่มบ้างณตอนนี้ก็ให้ข้อมูลด้วยเอกสารหลักฐานชัดเจนครบทุกประเด็นนะคะแล้วก็รวมทั้งให้ให้คำด้วยวาจาที่แถลงต่อตุลาการศาลปกครองด้วยค่ะค่ะอย่างทั้ง4ปากที่ดูเป็นตัวแทนของทั้งหมดเสร็จแล้วนะคะเน้นในการให้ข้อมูลด้านไหนก็มีในเรื่องของวิชาการแล้วก็การปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมาของกรมวิชาการเกษตรนะคะแล้วก็ได้มีข้อมูลในส่วนของข้อเท็จจริงคือในเรื่องของการตรวจการตกค้างผักผลผลิตทางการเกษตรว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยเรามีการดำเนินงานของหน่วยราชการที่ผ่านมาตลอดเวลารวมทั้งเกษตรกรอย่างพวกเราเองเนี่ยเราก็มีการตรวจสอบข้อมูลนี้อย่างชัดเจนมาตลอด2ปี6เดือนที่ผ่านมาซึ่งไม่พบการตกค้างพาราคอร์ดและไกลโฟเซตในผลผลิตแต่อย่างใดอย่างที่บอกไปแล้วค่ะว่าเราใช้ยาฆ่าหญ้าฉีดหญ้าไม่ได้ฉีดพืชประทานหรือตัวผลผลิตทางการเกษตรค่ะดังนั้นไม่ว่าจะตรวจกี่ครั้งจึงไม่พบว่าสารพาราคอร์ดและไกลโฟเซตตกค้างในผลผลิตแต่อย่างใดและอีกตัวหนึ่งตัวคอไทดีฟอสนั้นแม้พบว่ามีการตกค้างแต่ไม่เกินค่ามาตรฐานโคเด็กค่ะทางผู้ถูกฟ้องเขาได้ชี้แจงหรือว่าโต้แย้งอะไรบ้างไหมครับณวันนี้เราไม่เห็นหลักฐานชิ้นใดที่ผู้ถูกฟ้องนำมาแสดงต่อศาลเลยโดยเฉพาะคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาของสาธารณสุขตัวผู้ฟ้องนี่มีการให้ปากคำเป็นที่ปากก็สามก็คงไม่ได้ตามแล้วก็ไม่ได้ตัวใช่ค่ะเขาได้พูดโต้แย้งประเด็นไหนบ้างครับทางฝ่ายผู้ถูกฟ้องครับ
เขาได้มีการชี้แจงหักล้างอะไรไหมฮะในส่วนของผู้ถูกฟ้องที่2คือคณะกรรมการขับเคลื่อนนะคะก็เขาก็โต้แย้งว่าเขาไม่ได้ฟังแค่ไทยแพนอย่างเดียวเขาฟังทุกภาคส่วนแต่ภาคส่วนที่เป็นเกษตรกรแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญด้านวัชพืชเนี่ยไม่ได้ปรากฏในรายชื่อคณะกรรมการชุดดังกล่าวแต่คณะกรรมการชุดดังกล่าวปรากฏ NGO ก็คือไทยแพนเป็นเลขาได้นำข้อมูลของไทยแพนมาเป็นตัวตั้งต้นในการแบนสารสารเคมีค่ะซึ่งวันนี้ทางศาลเองก็เรียกหาเอกสารชิ้นนี้แต่ไม่มีค่ะเราไม่บอกว่ามีการตามสารมือสองที่โดนไม่ถูกจับทางก็คือโดนไปติดตามคือราชบุรีเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ถูกกล่าวหาว่าพบการตกค้างนะคะเราก็ขอความร่วมมือไปที่กรมวิชาการเกษตรในการเก็บตัวอย่างดินน้ำผักผลไม้ตรวจซึ่งหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เหล่านี้ก็ได้นำเสนอสู่ศาลด้วยค่ะว่าแท้ที่จริงแล้วผักผลไม้ของเราปลอดภัยและนอกจากมีผลตรวจของทางกรมวิชาการเกษตรแล้วมีผลตรวจของตลาดศรีเมืองซึ่งตลาดศรีเมืองมีห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรองรับจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในเดือนทางตลาดศรีเมืองก็จะเก็บตัวอย่างผักผลไม้ไปตรวจก็จะแนบผลการตรวจตรงนี้ไปให้ทางท่านตุลาการผู้สั่งของพิจารณาข้อมูลด้วยค่ะแนวทางของการกลุ่มปฏิบัติการไหนครับตอนนี้เราก็จะรอจากคำสั่งของทางตุลาการศาลปกครองค่ะเรื่องผลนิดนึงค่ะเผื่อนะคะถ้าออกมาทั้งสองรูปแบบรูปแบบถ้าสารสั่งเป็นตองค่ะประเมินสถานการณ์ต้องทำอะไรอันนี้ตอบไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าจะเป็นการเข้าร่วมอำนาจศาลไม่กรณีถ้าไม่ได้ค่ะไม่ได้ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะเป็นการชี้นำศาลแล้วก็เข้าร่วมอำนาจศาลค่ะคือที่ข่าวท่าที่สุดแล้วค่ะว่าโอเคสอบว่ามีการเกิดขึ้นจริงสถานการณ์จะมี after shock 2 3 4ต่อมาแน่นอนค่ะเนื่องจากว่าตอนนี้ที่ทุกคนเห็นก็คือผลกระทบจากสหรัฐอเมริกาถูกไหมคะเมื่อมีผลกระทบจากสหรัฐอเมริกาออกมาแล้วเนี่ยแล้วประเทศอื่นที่เป็นคู่ค้าของเราก็จะมีผลกระทบตามมาแน่นอนจะเป็นผลกระทบในวงกว้างไม่ใช่แค่เกษตรกรหรือใครคนใดคนหนึ่งได้รับแต่ผู้บริโภคทุกคนเกษตรกร70ล้านคนจะได้รับผลกระทบทั้งหมดคุณนะคะครับผมคุณเสริม